ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เรามิงกระบาคำยาสวัสดีครับอารมณ์มิงกระบาแปลว่าสวัสดีทุกคนอารมณ์แปลว่าทั้งหมดหรือทุกคนก็ได้ก็ที่นี่เป็นคำทักทายแบบหนึ่งก็บอกว่าอารมณ์มิงกระบาแปลว่าสวัสดีทุกคนอารมณ์แปลว่าทุกคนหรือทั้งหมดก็อารมณ์มิงกระบาแปลว่าสวัสดีทุกคนนะอันนี้เป็นคำทักทายแบบอย่างหนึ่งเป็นคำทักทายนี้ที่พม่ามีอยู่3อย่างมิงกระบาหรือสบายดีไหมนะมีกองลามีเดี๋ยวนี้อาตมาทักทายแบบมิงกระบาก็วันนี้ภาษาพม่าสำหรับคนไทยนั้นเราเรียนวันนี้ต้องเรียนเกี่ยวกับสีก็คำว่าสีภาษาพม่าว่าอายอง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 แปลว่าสีก็ที่นี้เริ่มจากภาษาไทยคำว่าสีเขียวก็บอกว่าเซียงหยองเซียงหยองเซียงหยองที่นี้คำว่าสีนี้สีนี้เวลาประกอบด้วยเป็นคำนามก็เวลาประกอบด้วยคำนามก็คำว่าอายองนั้นเสียงอานี่หายไปแล้วก็อานี่อยู่ข้างหน้าของสีนั้นนะก็บอกว่าเซียงหยองแปลว่าสีเขียวนะเซียงหยองเซียงแปลว่าเขียวเซียงแปลว่าเขียวหยองแปลว่าสีนะก็บอกว่าเซียงหยองแล้วก็บอกว่าสีเหลืองสีเหลืองก็คำว่าเหลืองภาษาพม่าว่าอว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 าแปลว่าเหลืองทีนี้ประกอบด้วยคำว่าสีก็บอกว่าอวายองอวายองอวายองแปลว่าสีเหลืองภาษาพม่ากับภาษาไทยคำว่าสีนั้นภาษาพม่าอยู่ข้างหลังภาษาไทยอยู่ข้างหน้าก่อนนะคำว่าสีก็บอกว่าอวายองอวายองแปลว่าสีเหลืองแล้วก็ต่อไปสีแดงคำว่าสีแดงนะภาษาพม่าว่าอันนียองอันนียองอันนียองแปลว่าสีแดงคำว่าแดงแปลว่าอันนีอันนีอันนีก็อันนียองแปลว่าสีแดงต่อไปว่าสีส้มนะสีส้มก็บอกว่าคำว่าส้มก็ภาษาพม่าว่าเลยมอ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 จริงๆคำนี้ไม่ใช่ภาษาพม่านะเป็นคำภาษาอังกฤษลีมอนครับทางไทยเรียกว่าลีมอนแต่พม่านี้ออกเสียงว่าเลยมอไปก็บอกว่าสีส้มภาษาพม่าว่าเลยมอยอมเลงโมยองเลงโมยองแปลว่าสีส้มนะต่อไปว่าสีม่วงสีม่วงม่วงนี้ภาษาพม่าว่าขยันขยันขยันแปลว่าม่วงนะที่นี้เอาความหมายว่าม่วงแต่คำว่าขยันนี้มีอยู่ภาษาไทยถ้าเทียบกับภาษาไทยก็แปลได้ประมาณ2 อย่างขยันแปลว่าเป็นผลไม้ที่เป็นผลชนิดนึงว่ามะเขือภาษาไทยมะเขือนี้ภาษาพม่าว่าขยันตีคำว่าตีนี้แปลว่าลูกผลหรือผลไม้ก็ได้ก็บอกว่าขยันตีแปลว่ามะเขือเทศนะมะเขือมะเขือแปลว่าขยันตีทีนี้คำว่าม่วงภาษาพม่าว่าขยันที่นี้ประกอบด้วยคำว่าสีก็บอกว่าขยันหยองขยันหยองขยันหยองแปลว่าสีม่วงนะต่อไปคำว่าสีฟ้าคำว่าฟ้าภาษาพม่าว่ามูนะมูมูทีนี้คำว่าฟ้านี้อยู่นี้ใช้กับสีก็ต้องมีคำว่าปยาด้วย
ก็บอกว่าสีฟ้าแปลว่าหมูปยาเยาหมูปยาเยาหมูปยาเยาหมูแปลว่าฟ้าหรือท้องฟ้าก็หมูนะหมูแล้วก็มีแสงคำว่าปยาไปปยานี่หมายถึงท้องสีของท้องฟ้าก็บอกว่าหมูปยาเย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 าก็บอกว่าสีฟ้านะต่อไปสีน้ำเงินสีน้ำเงินสีน้ำเงินก็ภาษาพม่าว่าน้ำเงินนี่แปลว่าอปย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 าก็ที่นี้ก็คำมันคล้ายๆกับสีฟ้านะสีฟ้านั้นปยาเฉยๆมูปยาที่นี่บอกว่าสีน้ำเงินก็อปยาอปยาแปลว่าน้ำเงินก็สีน้ำเงินแปลว่าอปยายอง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 แปลว่าสีน้ำเงินนะก็อันนี้เป็นคำศัพท์เกี่ยวกับสีนะเอาหมายว่าสีแปลว่าอยองนะสีเขียวสีหยองสีหยองสีหยองสีเหลืองแปลว่าสีเหลืองแปลว่าอวายอง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 สีส้มสีส้มแปลว่าเลยโมยองเลยโมยองเลยโมยองสีม่วงสีม่วงก็ขยันหยอง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 สีฟ้าหมูปยาหยอง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 สีน้ำเงินอปยาเยาอปยาเยาอปยาเยาก็มีเกี่ยวกับสีนะครับ